เฮ็ดดอกนี้บ่ดําเถียผู้ใดเก็บมาดอกนี้ครับเนี่ยยายเฒ่ายายทวดยายทวด80ปีก็สิอายุซ้ําพวกซ้ําผู้เก็บเหรอเนาะสวัสดีจ้าพี่น้องอุ้งอิงพารอลูกอีสานมาแล้วมื้อนี้ลงมือเฮ็ดกับเขาให้เชฟแซมให้เราได้ชิมเบิ่งย่านเล่าตีคือเก่าอยู่จ้ามื้อนี้ได้เมนูแกงเฮ็ดปลาใส่ยอดผักหวานจ้ะนี่ล่ะค่ะคกกับสากนี่อุ้ยบ่บาลานกันเลยพี่น้องมาๆลองชิมฝีมืออุ้งอิงเบิ่งพี่น้องอุ้งอิงลืมถ่ายคลิปแกงเฮ็ดปลาขอบคุณแม่เขียวนะคะที่เอาเฮ็ดปลามาสู่ลูกกินเด้อปะไออันนี้เฮาสิใส่อันนี้เด้อพี่น้องเด้อบวบบวบบวบนั่นปาดทูห่อนจังได๋จังสิว่าบ่ห่อนเอาแขนเจ้ามาต้มเบิ่งดูแซ่บอุ้งอิงขอบคุณแม่เขียวกับยายถวดเด้อจ้าที่ไปเก็บเฮ็ดมาเก็บไว้ให้ลูกสาวในตู้เย็นช่องฟิตกินได้นานเป็นปีๆเลยผักหวานจ้าเพิ่นน่ะตากล้องเอี๊ยะเอามาใส่เลยค่ะมาปิลงไปลงไปค่ะอุ้ยมันก็สิคักอยู่ตัวเนาะบักลูกตัวเนี่ยมันแกงแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงพี่น้องผักหวานผักหวานเฮ็ดเฮ็ดใส่เฮ็ดจ้ะเดี๋ยวกะสงการค่อยใส่นะคะผักหวานอ้วนนะอันนี้มันน้อยมันหอมบ่ห่อนแล้วอ้าวแซ่บครับแซ่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 บแกงผักหวานกับบ่มีเครื่องปรุงอีหยังหลายดอกจ้าสูตรเด็ดก็คือใส่ปลาล่าบ้านเฮานี่ล่ะค่ะพี่น้องจ้าอุ้งอิงก็แกงไปตามภาษาบ่มีสูตรอีหยังสูตรลับดอกจ้ามีแต่เชฟแซ่บนั่นล่ะเรามักตีว่าเข้มใส่ปลาล่าปลาแดกหลายโพดว่าซั่นบาดที่นี่เล่าบอกว่าขั้นตอนสุดท้ายเราสิเป็นคนจัดการเองใส่ผักไปเลยหอมหอมหอมเบิ่งทาใส่เล่าเนี่ยล่ะพี่น้องผักใบแมงลักบ้านเฮานั่นล่ะจ้าหอมห่วยห่วยเราถึงเฮ็ดถึงยิ้มเด้มีรัดกระจุ่มว่านั่นได้กินแท้ว่าซั่นเชฟแซมเราก็สิเสิร์ฟล่ะพี่น้องเอ้ยแต่ขั้นตอนนี้เราบอกว่าเราขอชิมเบิ่งก่อนโอ้ยพี่น้องน้ำลายไหลค่ะนะผักมากมากค่ะมาเชฟแซมกินแกงเฮ็ดวางได้ก่อธรรมดาดิเฮ็ดบ่ได้กินยังไงดิเฮ็ดเฮ็ดดอกนี้บ่ดําเถียผู้ใดเก็บมาดอกนี้ครับเนี่ยยายเฒ่ายายทวดยายทวด80ปีก็สิอายุซ้ําพวกซ้ําผู้เก็บเหรอเนาะวัยรุ่นยุค80ยําขอบ่ล่ะเฮ้อบ่ธรรมดาเด้เนาะได้กินแกงเฮ็ดน่ะเบิ่งมันบ่ลวกนี่มันดอกอะไรกูใส่หมอมันใส่แห้ง